นั่นMarvel Cinematic Universe แฟรนไชส์ภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในยุคปัจจุบันที่เริ่มต้นมาจากเงินกู้525ล้านเหรียญเพื่อเป็นทุนสร้างหนังซูเปอร์ฮีโร่จำนวน10เรื่องท่ามกลางความไม่มั่นใจของนักลงทุนต่อความสามารถในการสร้างหนังของบริษัทน้องใหม่อย่าง Marvel Studio ที่มีตัวการ์ตูนชื่อดังอยู่เพียงหยิบมือท่ามกลางวิกฤตความเชื่อมั่นของบุคคลภายนอกภายใน Marvel เองก็ต้องพบกับทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันข่าวดีก็คือลิขสิทธิ์ในการสร้างหนัง Iron Man ที่เคยอยู่กับ New Line และ Hulk ที่เคยอยู่กับ Universal กลับคืนสู่อ้อมอกของ Marvel อีกครั้งซึ่งการได้2ตัวละครนี้กลับคืนมาจะเป็นการเสริมทีมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Marvel Studio แต่หลังจากนั้นไม่นาน Marvel ก็ต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อเอวีอาราดซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ในการดูแลภาพยนตร์จากลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนของ Marvel มาโดยตลอดตัดสินใจลาออกเพื่อไปเปิดบริษัทสร้างหนังของตัวเองและคนที่ถูกเลือกมาให้รับตำแหน่งประธานของ Marvel Studio คนใหม่ก็คือลูอิสเดสโปสโตและเควินไฟกี้ซึ่งเป็นผู้ช่วยอาวิอาราดบุกเบิกเส้นทางธุรกิจภาพยนตร์ให้กับ Marvel มาตั้งแต่ปี2000เควินไฟกี้ในวัย33ปีอาจจะอายุน้อยเกินไปครับสำหรับการรับตำแหน่งสำคัญของบริษัทแต่ทุกคนก็รู้ดีว่าเขาคือคนที่เข้าใจวงการภาพยนตร์หนังสือการ์ตูนแฟนบอยและซูเปอร์ฮีโร่อย่างทะลุปุโปร่งเควินไฟกี้ไม่เคยกังวลถึงตัวละครชื่อดังที่มีอยู่อย่างจำกัดของ Marvel และเขายังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องรีบเอา Spider-Man หรือว่า X-Men กลับมาเพราะเควินไฟกี้มองเห็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงกว่าอยู่ในมือนั่นก็คือจักรวาลที่มีตัวละครกว่า 8,000 ตัวที่อยู่ภายใต้การควบคุมแบบเต็มร้อยของ Marvelนั่นหมายความว่า Marvel สามารถสร้างหนังกี่เรื่องก็ได้ให้มีเส้นเรื่องหรือตัวละครเชื่อมโยงถึงกันเพื่อสร้างฐานผู้ชมให้ติดตามดูหนังของ Marvel ครบทุกเรื่องและเพื่อให้การสร้างหนังทั้ง10เรื่องออกมาให้ดีที่สุด Marvel ก็ได้ตั้งคณะกรรมการครีเอทีฟขึ้นมา6คนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านโดยมีเควินไฟกี้ดูแลในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์โดยทีมงานครีเอทีฟทั้ง6คนนะครับก็จะมีการหารือแล้วก็แชร์ไอเดียกันและไอเดียที่ดีก็จะถูกหยิบนำมาใช้ในหนังแต่มีเงื่อนไขสำคัญก็คือจะต้องไม่ดัดแปลงเรื่องราวให้แตกต่างจากในคอมิกเพราะเควินมองว่าไม่มีความจำเป็นครับที่จะต้องหาเรื่องราวใหม่ๆมาใส่เพื่อให้หนังออกมาสนุกเพราะ Marvel มีวัตถุดิบทุกอย่างครบอยู่แล้วในหนังสือการ์ตูนและหากคิดอะไรไม่ออกก็เพียงแค่เปิดหนังสือการ์ตูนดูก็จะเจอทุกสิ่งที่ต้องการอยู่ในนั้นอย่างตอนเริ่มสร้าง Iron Man นะครับผู้เขียนบทก็มองว่าเรื่องราวในการ์ตูนดูเรียบง่ายเกินไปจึงมีการดัดแปลงเนื้อหาโดยเขียนจุดเริ่มต้นของ Iron Man ใหม่โดยให้โทนี่สตาร์คโดนกับดักระเบิดของตัวเองบาดเจ็บในขณะที่ไปเจรจาเรื่องการขายอาวุธให้กองทัพอเมริกาในช่วงสงครามเวียดนามแทนที่จะเขียนให้ถูกลอบวางระเบิดตามหนังสือการ์ตูน Tales of Suspense ซึ่งเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของ Iron Man ในคอมิกเมื่อปี1963ซึ่งแน่นอนว่าเควินไม่มีทางปล่อยให้โทนี่สตาร์คต้องโดนกับระเบิดของตัวเองบาดเจ็บอย่างแน่นอนครับจึงสั่งให้แก้ไขบทโดยยึดตามคอมิกแค่เปลี่ยนเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นจากสงครามเวียดนามเป็นสงครามในอัฟกานิสถานแทนเพื่อความทันสมัยและตอนที่เตรียมงานสร้างกัปตันอเมริกา The First Avengers คณะกรรมการหลายคนก็มองว่าควรแบ่งเรื่องราวครึ่งหนึ่งให้อยู่ในพาร์ทปัจจุบันเพื่อเอาใจผู้ชมรุ่นใหม่แต่เควินก็ยืนยันครับว่าเนื้อเรื่องจะต้องเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั้งเรื่องเพื่อให้ผู้ชมรู้จักตัวละครสตีฟโรเจอร์มากพอเพราะนั่นจะช่วยทำให้ผู้ชมเข้าใจความสับสนมึนงงที่กัปตันอเมริกาจะต้องเจอในท้ายเรื่องและในภาค Winter Soldier หลังจากที่หลับไหลไปยาวนานถึง70ปีเช่นเดียวกับThorครับที่คนใน Marvel ต้องการให้โทนหนังออกมาเป็นเทพนิยายในลักษณะของ The Lord of the Rings ด้วยการเขียนเรื่องราวให้Thorมายังโลกในยุคนอร์สสมัยกลางแต่เควินไฟกี้ต้องการให้Thorมายังโลกยุคปัจจุบันครับเพราะเชื่อว่าฉากหลังที่เป็นโลกยุคปัจจุบันจะช่วยให้ผู้ชมมองเห็นถึงความพิเศษของเทพเจ้าสายฟ้าอย่างThorได้ดีกว่าในภาพยนตร์นะครับเราก็เลยได้เห็นพระเอกของเราปรากฏตัวที่นิวเม็กซิโกในยุคปัจจุบันอย่างที่เควินไฟกี้ต้องการThis is Earth, isn't it? Where it comes from? อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าหนังหลายเรื่องจะเริ่มต้นพัฒนาโปรเจกต์ไปพร้อมๆกันแต่2เรื่องที่บทภาพยนตร์เขียนเสร็จก่อนและพร้อมนำไปสร้างเป็นหนังก็คือ Iron Man และ The Incredible Hulk
การสร้างไอรอนแมนเริ่มต้นขึ้นทันทีด้วยทุนสร้าง140 ล้านเหรียญจอห์นเฟเวโร่ผู้กำกับที่เคยทำหนังอย่างเอลฟ์ถูกเลือกให้มารับหน้าที่กำกับโดยเขาเป็นผู้เลือกโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์มารับบทไอรอนแมนซึ่งก็เป็นการตัดสินใจที่มาร์เวลไม่ค่อยจะเห็นด้วยครับพอแม้ว่าทุกคนจะยอมรับในความสามารถของนักแสดงผู้เคยถูกเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์มาแล้วจากหนังเรื่องแชปปินแต่ในวันนี้โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์คือนักแสดงที่ฮอลลีวูดหันหลังให้จากปัญหายาเสพติดในอดีตที่เปลี่ยนเขาจากนักแสดงอนาคตไกลให้กลายเป็นนักแสดงตกอับแต่จอห์นเฟเวโร่ก็ยืนยันครับว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์คือคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบทไอรอนแมนในขณะที่กองถ่าย The Incredible Hulk ก็มีข่าวเฉาเรื่องของความขัดแย้งระหว่างเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันผู้สวมบท Hulk กับทีมงาน Marvel Studio ซึ่งปัญหาแบบนี้สำหรับฮอลลีวูดดูจะไม่ใช่ลางดีสักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งเดียวในเวลานี้ที่ Marvel Studio ต้องทำคือหาวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้หนังทั้งสองเรื่องออกมาสนุกน่าสนใจและซื่อตรงต่อต้นฉบับและพวกเขาก็เชื่อว่าหนังทั้งสองเรื่องจะต้องออกมาดีอย่างแน่นอนเดือนสิงหาคมปี2007 Marvel นำคลิปสั้นๆจาก Iron Man ไปโชว์ที่งาน Comic Con เป็นครั้งแรกและสามารถสร้างความฮือฮาในงานได้ทันทีจากนั้นก็ทยอยปล่อยคลิปโปรโมท Iron Man ทางอินเทอร์เน็ตจนสามารถสร้างความตื่นเต้นอย่างมากในเว็บบอร์ดต่างๆและหลายคนก็ชื่นชมโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ในมาสของโทนี่สตาร์คที่เหมือนหลุดออกมาจากในการ์ตูน2พฤษภาคมปี2008 Iron Man เปิดตัวฉายอย่างเป็นทางการพร้อมคำวิจารณ์ในระดับยอดเยี่ยมในฐานะหนังที่ดัดแปลงจากการ์ตูนได้อย่างสนุกและเข้าใจแนวคิดของคอมิกหนังเปิดตัวด้วยรายได้สุดสัปดาห์แรกในอเมริกาสูงถึง98 ล้านเหรียญและทำรายได้เฉพาะในอเมริกาสูงถึง318 ล้านเหรียญและรายได้ทั่วโลก585 ล้านเหรียญซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงกว่าเงินกู้525 ล้านเหรียญที่มาร์เวลกู้มาเพื่อทำหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั้ง10 เรื่องซะอีกดูเหมือนว่า Iron Man จะเป็นก้าวแรกที่สดใสของการเปิดจักรวาล Marvel Cinematic Universe อย่างแท้จริง1เดือนต่อมา The Incredible Hulk เปิดตัวฉายและแม้จะไม่ได้สร้างความฮือฮาในระดับเดียวกันกับ Iron Man แต่นี่ก็คือหนังที่ช่วยสานต่อเรื่องราวในจักรวาลของ Marvel ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและโปรเจกต์ที่อยู่ในมือของ Marvel Studio อีกหลายเรื่องก็ได้สร้างความสนใจและเป็นที่รอคอยของแฟนหนังอีกหลายคนรวมไปถึงโรเบิร์ตไอเกอร์ชายผู้คุมอำนาจสูงสุดของ The Walt Disney Companyปี2009ในขณะที่ Marvel กำลังวางแผนการสร้างหนังแต่ละเรื่องให้มีจุดเชื่อมโยงกันเพื่อเตรียมคนดูสู่ The Avengers Disney ก็ได้ติดต่อมายัง Isaac Perlmutter ประธานของ Marvel Entertainment เพื่อเจรจาการซื้อ Marvel เพื่อขยายอาณาจักรของ Disney ให้มั่นคงและยิ่งใหญ่ขึ้นหลังจากที่เพิ่งจะทุ่มเงิน 7,400 ล้านเหรียญเพื่อซื้อ Pixar Studio ไปหมาดๆPerlmutter ตอบรับข้อเสนอของ Disney ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4,640 ล้านเหรียญโดยมีเงื่อนไขสำคัญก็คือ Perlmutter จะต้องยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมและมีอำนาจในการบริหารเหมือนเดิมและ Disney จะไม่เข้ามาก้าวก่ายเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของ Marvel แม้ว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่สำหรับ Kevin Feige ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมครับในเวลานี้เขายังคงง่วนอยู่กับการเตรียมงานสร้าง The Avengers หนังรวมซูเปอร์ฮีโร่ที่จะเป็นหนัง Marvel เรื่องแรกที่จะจัดจำหน่ายในนามของ Disney ซึ่งทุกคนก็เชื่อมั่นครับว่านี่จะต้องเป็นหนังที่ทำเงินถล่มทลายอย่างแน่นอนแต่เควินไม่มีเวลาคิดเรื่องความสำเร็จในอนาคตครับเพราะในเวลานี้เขากำลังปวดหัวอยู่กับการหาวิธีกระจายบทให้กับตัวละครและการสร้างสมดุลระหว่างฉากแอคชั่นและฉากดราม่าเควินไฟกี้ไม่อยากให้ The Avengers เป็นหนังที่มีแต่ฉากระเบิดภูเขาเผากระท่อมเพราะเขาต้องการให้ความแตกต่างของตัวละครนำมาสู่เรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่าแค่เป็นหนังโชว์การปล่อยพลังของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เควินรู้ดีครับว่าแฟนหนังหลายคนกำลังรอดูว่าเมื่อ Iron Man Hulk และ Thor มาเจอกันพวกเขาจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อกันยังไงและเควินไฟกี้ก็เชื่อว่าคนที่จะช่วยเขารับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้ดีที่สุดก็คือจอร์จวีดอนผู้กำกับซีรีส์ยอดฮิตอย่าง Buffy The Vampire Slayerและยังเคยเขียนหนังสือการ์ตูน X-Men มาแล้วอีกด้วยในปี2012 The Avengers ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ผู้ชมรอคอยมากที่สุดแห่งปีเปิดตัวฉายด้วยคำวิจารณ์ที่ดีและสามารถทำรายได้เปิดตัวถล่มทลายเป็นประวัติการสูงถึง207 ล้านเหรียญและปิดการฉายด้วยรายได้ในอเมริกา
623ล้านเหรียญและทำรายได้ทั่วโลกสูงถึง 1,518 ล้านเหรียญครองอันดับที่3ภาพยนตร์ทำเงินสูงที่สุดตลอดกาลความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับ The Avengers สั่นสะเทือนวงการฮอลลีวูดการเชื่อมโยงเรื่องราวในภาพยนตร์แต่ละเรื่องขึ้นมาเป็นจักรวาลภาพยนตร์กลายเป็นรูปแบบการสร้างหนังที่สตูดิโอต่างๆต้องการเดินตามมาถึงเวลานี้ไม่มีใครกังขาในความสามารถของเควินไฟกี้อีกต่อไปเขายังคงเดินหน้าวางแผนการสร้างหนังอีกหลายสิบเรื่องที่ตอนนี้มีกำหนดฉายยาวไปถึงปี2028อย่างไรก็ตามครับการที่เควินไฟกี้ทุ่มเทและก็ควบคุมดูแลโครงการสร้างหนังทุกเรื่องอย่างใกล้ชิดก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกับผู้กำกับอีกหลายคนจนถึงกับต้องทิ้งโปรเจกต์ไปไม่ว่าจะเป็นแพตตี้เจนกินส์ซึ่งถูกวางตัวให้มากำกับซอร์ภาค2เอ็ดการ์ไรท์ที่ถูกวางตัวให้มากำกับแอนด์แมนหลายคนมองว่าเควินไฟกี้เข้ามาก้าวก่ายการทำงานของผู้กำกับมากเกินไปเขาชอบมาที่กองถ่ายจนหลายคนถึงกับพูดว่าผู้กำกับหนังที่แท้จริงก็คือตัวเควินไฟกี้นั่นเองส่วนผู้กำกับตัวจริงก็จ้างมาเพื่อทำหน้าที่แปลงวิชั่นของเควินไฟกี้ให้ออกมาเป็นภาพเท่านั้นอาจมีหลายคนที่เห็นด้วยกับประโยคนี้ครับแต่คงไม่ใช่เจมส์กันผู้กำกับที่เควินไฟกี้แทบไม่เคยเข้ามาก้าวก่ายในกองถ่าย Guardians of the Galaxy เลยอันที่จริงแล้วเควินไฟกี้ให้อิสระกับผู้กำกับในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้อย่างเต็มที่ตราบใดที่ไม่ขัดแย้งกับโครงสร้างของหนังที่ถูกวางเอาไว้ซึ่งผู้กำกับเจมส์กันก็ได้ใส่สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองลงไปอย่างเต็มที่ใน Guardians of the Galaxy และหนังก็ออกมายอดเยี่ยมซะด้วย Come on Subtle take it back What are you doingI'm distracting you, you big turd blossom. เช่นเดียวกับโจรุสโซ่แอนโทนีรุสโซ่ผู้กำกับกัปตันอเมริกาวินเทอร์โซลเจอร์และซีวิลวอร์ที่ทำงานเข้าขากับเควินไฟกี้อย่างดีจนได้รับมอบหมายให้มากำกับ Avengers Infinity War และในต้นปี2018คือช่วงเวลาแห่งความสำเร็จของ Marvel Cinematic Universe อย่างแท้จริงเมื่อ Black Panther ทำเงินถล่มทลายใช้เวลาเพียงไม่ถึงเดือนก็ครองแชมป์หนังซูเปอร์ฮีโร่ภาคกำเนิดทำเงินสูงที่สุดตลอดกาลเช่นเดียวกับ Avengers Infinity War และหนังที่เหลือของ Marvel ในจักรวาลชุดปัจจุบันที่จะปิดจักรวาลชุดนี้ในปี2019ก็ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ Marvel Cinematic Universe กลายเป็นหนึ่งในความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์อย่างไม่ต้องสงสัยหากนับถึงปี2017 Marvel Cinematic Universe มีอายุครบ10ปีเต็มและมีหนังออกฉายมาแล้ว17เรื่องกลายเป็นหนังแฟรนไชส์ภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดตลอดกาลด้วยรายได้ 13,512 ล้านเหรียญ10ปีที่ผ่านมาภาพยนตร์ในจักรวาลของ Marvel กลายเป็นวัฒนธรรมป๊อปครั้งสำคัญแห่งยุคเด็กหลายคนเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกับการเดินทางของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่พวกเขาชื่นชอบส่วนแฟนหนังรุ่นใหญ่ก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของอาณาจักรมาร์เวลที่ผ่านยุครุ่งเรืองมาจนถึงยุคตกต่ำและสามารถกลับมายืนได้อย่างสง่างามและยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งในวันนี้ดูเหมือนว่าชะตากรรมของมาร์เวลไม่ต่างอะไรกับตัวการ์ตูนชื่อดังหลายๆตัวที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยสแตนลีย์และแจ็คเคอร์บี้ที่มักจะต้องพบกับจุดตกต่ำที่สุดในชีวิตก่อนที่จะกลายมาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาเดือนตุลาคมปี2017บรรดานักแสดงและทีมงานจาก Marvel มารวมตัวกันเพื่อถ่ายรูปครั้งประวัติศาสตร์เพื่อฉลองครบรอบ10ปีแรกของ Marvel Cinematic Universe 10ปีแรกที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความสำเร็จเท่านั้นMarvel ยังมีตัวละครอีกหลายพันตัวที่รอวันขึ้นมาเฉิดฉายบนจอภาพยนตร์และสานต่อความสำเร็จในอนาคตที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุด